ประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าส่วนภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกบางแห่งพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่สะสมไว้ด้วยสำหรับบริเวณกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยในขณะที่ลมตะวันออกนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะนี้Thank you.